สวัสดีครับการใช้สารเปิดจิตหรือว่าสารไซคาเดลิกส์เนี่ยมันเป็นทางลัดหรือเปล่ามันเป็นการขี้โกงหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะมีคำถามแบบนั้นอยู่นะครับคราวนี้ก็ต้องถามว่าอะไรคนถึงมองว่ามันคือทางลัดแปลว่ามันได้ผลดีกว่าหรือเปล่าดีกว่าอะไรดีกว่าวิธีการทาง traditional ที่เขาทำกันเช่นจะเป็นการทำสมาธิหรือการเดินจงกรมหรือการฝึกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันบอกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เวิร์กกับทุกคนนะครับเหมือนกับการนั่งสมาธิเหมือนกันนะครับspiritual practice หรือว่าการฝึกฝนทางจิตวิทยาหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอย่างที่ผมพูดในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คือมันมีได้หลายทางมากเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านนะครับเยอะมากแต่ละทางเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะในฉบับทางการเขาอาจจะบอกว่าโอเคคุณต้องทำสมาธิทำนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดสวดมนต์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะเวิร์กสำหรับคนบางคนนะครับมันไม่มีอะไรในจักรวาลนี้ในโลกนี้ที่one size fit all นะที่แบบว่าแบบเดียวดีที่สุดดีสำหรับทุกคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสภาวะจิตใจสภาวะทางร่างกายมันถูกสร้างมาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางไหนดีกว่าทางไหนนะการนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าทุกคนจะนั่งได้การเข้าวัดสวดมนต์ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งสารเปิดจิตหรือว่าสารการใช้สารไซคาเดลิกสมุนไพรพวกนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลดีกับทุกคนเสมอไปนะบางคนอาจจะมองว่าโอเคคุณใช้สารการที่คุณแบบใช้สารภายนอกกินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออะไรพวกไอยาวาสกาหรือว่าเห็ดหรือว่ากระบองเพชรหรือว่าอะไรอย่างอื่นนะครับมันเหมือนแบบคุณเอาสิ่งภายนอกเข้ามาเอาสารอะไรก็ไม่รู้กินเข้ามาในร่างกายแล้วแบบทำให้คุณแบบสภาวะจิตใจเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันไม่เพียวหรือเปล่าคุณแบบพยายามหาทางลัดอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคุณต้องนิยามก่อนนะครับว่าอะไรคือภายนอกนะการนั่งสมาธิเนี่ยอานาปานสติคุณลมหายใจเข้าออกใช่ป่ะคุณเอาอากาศจากภายในร่างกายคุณเองหรือป่ะคือคุณสามารถผลิตออกซิเจนเองได้หรือป่ะคุณสามารถผลิตสารอาหารต่างๆคุณได้หรือว่าโปรตีนวิตามินต่างๆคุณก็ต้องรับจากภายนอกอยู่ดีใช่ไหมคุณถึงมีชีวิตอยู่ได้นะคุณก็ต้องหายใจเอาออกซิเจนที่ใครเป็นคนสร้างต้นไม้สร้างแล้วถามว่าต้นไม้มันอยู่เป็นถือว่าเป็นภายนอกไว้ล่ะถ้าอย่างนั้นนะใช่ไหมคือความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรภายนอกที่แท้จริงนะตราบใดที่คุณไม่สามารถที่จะไอโซเลตหรือว่าล็อกตัวเองให้อยู่ภายในจักรวาลได้โดยที่คุณไม่ต้องพึ่งอะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้ตัวว่าคุณทำอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นภายนอกหรือภายในคุณจะต้องเอาอากาศหายใจเอาอากาศเข้าไปอากาศมันก็มาจากถ้าเกิดคุณบอกว่าโอเคร่างกายคุณเนี่ยอันนี้คือถ้าอยู่ในนี้นะคือภายในแต่อากาศที่คุณหายใจเข้ามามันไม่ได้เกิดจากร่างกายคุณมันมาจากภายนอกแต่คุณต้องใช้มันนะครับสารอาหารต่างๆวิตามินต่างๆคุณก็ไม่ได้ว่าสร้างขึ้นในเองมาจากแสงอาทิตย์บ้างมาจากพืชผักผลไม้บ้างแต่คุณต้องใช้ถามว่ามันก็คือการใช้ภายนอกเหมือนกันถ้าเกิดคุณนิยามว่าภายในของคุณคือแค่ physical body หรือว่าร่างกายทางกายภาพคุณนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือสิ่งที่คุณมองว่าภายในคุณแยกภายในภายนอกอ่ะมันเป็นการแบ่งแยกตั้งแต่แรกโดยการที่คุณสร้างขึ้นมาเองว่าโอเคขอบเขตร่างกายฉันเป็นแบบนี้นะอันนี้คือเรียกว่าภายในอันนั้นคือเรียกว่าภายนอกแต่จริงๆแล้วบาวนอรี่มันเป็นแค่ภาพลวงตาแค่นั้นเองนะครับมันเชื่อมต่อกันเราสามารถทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันไปหมดลมหายใจที่คุณเอาเข้ามามาจากต้นไม้แล้วต้นไม้ตัวนั้นนะอาจจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้อาจจะอยู่ที่แอฟริกาก็ได้อยู่ที่ป่าอเมซอนก็ได้นะแล้วกว่าจะมีต้นไม้ขึ้นมาได้มันก็มีโลกก็มีดวงอาทิตย์มีดวงอาทิตย์มีมิลกี้เวย์คือมันยาวต่อไปตลอดแล้วสุดท้ายว่าคุณจะขีดเส้นตรงไหนว่าไหนคือภายในภายนอกเพราะนั้นการใช้สมุนไพรหรือว่าสารไซคาเดลิกก็เหมือนกันก็คือคุณก็ใช้สิ่งที่เขาธรรมชาติให้มาอยู่แล้วครับแล้วก็เอาตัวนั้นนะเพราะว่าพืชเวลาเขาสื่อสารเขาใช้สารเคมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพืชเวลาเขาต้องการจะสื่อสารกับคุณเนี่ยเขาก็ต้องใช้สารเคมีเป็นภาษาของเขาอยู่ดีนะคนเราก็เหมือนกันเวลาสมองเซลล์สมองเซลล์ในร่างกายทุกอย่างมันจะสื่อสารกันก็ต้องใช้ฮอร์โมนก็ต้องเป็นสารเคมีประเภทหนึ่งในการที่จะสื่อสารกันเองนะเพราะนั้นมันแทบจะเป็นภาษาทางชีวภาพอยู่แล้วนะเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะ
แต่คุณอาจจะมองว่าโอเคมันแค่ชั่วคราวนะสุดท้ายคุณก็ต้องสั่งขึ้นมาแล้วก็กลับมาเป็นชีวิตเหมือนเดิมเนี่ยคือคนที่มีคำถามแบบนี้เนี่ยหรือคนที่แอสซูมหรือว่าสมมติว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะยังไม่เคยลองใช้สารเปิดจิตหรือว่าไซคเดลิกอย่างแท้จริงเพราะว่ามันของพวกนี้เนี่ยมันมีเหตุผลว่าทำไมก็ถึงเรียกว่าสารเปิดจิตหรือว่าสารไซคเดลิกคือผมจะไม่นิยามว่ามันคือสารหลอนประสาทอย่างที่ทางการชอบใช้คำนี้กันนะเพราะว่ามันผลมันไม่ใช่แค่นั้นคุณอาจจะมองว่าการเมาคุณก็จะเทียบเคียงกับสิ่งใกล้ตัวเช่นกินเหล้าแล้วเมานะขาดสติแล้วพอสั่งเมาปุ๊บคุณก็ไม่รู้ตัวว่าเอ้ยเมื่อคืนทำอะไรไปพูดจาอะไรกับใครไว้อะไรเงี้ยนะแล้วคุณก็อาจจะเหมารวมว่าหรือว่า extrapolate ต่อไปว่าการเมาเหตุการเมากระบองเพชรการเมาอายวัสก้ามันคงแบบทำนองเดียวกันอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันถึงมีต้องมีการเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะครับคือสุราอย่างเหล้าบุหรี่พวกนี้มันก็ไม่ใช่ไซเคเดลิกอยู่แล้วนะครับแต่เหตุผลที่เขาเรียกว่าไซเคเดลิกเป็นสารเปิดจิตเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นการเปิดจิตคุณขึ้นมาให้คุณได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันนอกเหนือไปจากสิ่งที่คุณสัมผัสได้ทางกายภาพคราวนี้พอคุณได้เห็นแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะไม่เห็นใช่ไหมครับก็บอกว่าถ้าภาษาอังกฤษก็เหมือนว่าคุณซีแล้วเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะอันซีนมันอีกทีหนึ่งเหมือนกับคุณได้เห็นแล้วว่าสีเขียวคืออะไรคุณเข้าใจแล้วว่าสีแดงคืออะไรคุณเข้าใจแล้วว่ากลิ่นดอกกุหลาบเป็นยังไงมันแทบจะลบเมมโมรีตรงนั้นไม่ได้นะครับคือคุณได้เห็นมันแล้วว่าไอ้ที่นอกเหนือจากนี้หรือได้รู้สึกแล้วว่าสิ่งที่มันนอกเหนือจากนี้มันคืออะไรแล้วคุณก็สัมผัสได้โดยตรงนะว่ามันคืออะไรแม้ว่ามันกลับมาปุ๊บเนี่ยความรู้สึกหรือเซนเซชันตรงนั้นมันอาจจะลดน้อยลงไปแต่ว่ามันจะอยู่ในไซคีคุณตลอดคุณเหมือนกับจะมีความเข้าใจบางอย่างในชีวิตมากขึ้นนะเพราะนั้นอย่างในงานวิจัยที่เขาในสหรัฐอเมริกาที่เขาทำกันเรื่องอย่างเฮดมาหรือว่าไซโดซาบินมัชรูมเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเทียบกับยากดอาการซึมเศร้านะครับหรือยากดประสาทอย่างอื่นทางอุตสาหกรรมเนี่ยมันได้ผลแบบดีกว่ากันแบบอย่างเทียบไม่ได้นะครับอย่างยากดประสาทในคนไข้ก็ต้องกินทุกวันกินทุกวันเพื่อที่จะกดอารมณ์ตัวเองไม่ให้ซึมเศร้าไว้นั้นมันจะกดทุกอย่างนะแบบจะกลายเป็นซอมบี้ไปแต่ในขณะที่เฮดเมาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนะแต่ว่าอันนี้คืออ่านมาจากงานวิจัยก็คือเขาบอกว่านอกจากคนนั้นคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือคนที่ต้องการค้นหาคำตอบอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเนี่ยเขาได้เห็นในสิ่งที่มันมากกว่าทางกายภาพแล้วเนี่ยพอเขาลองใช้แค่ครั้งเดียวเนี่ยอีก6เดือนเขากลับมาสำรวจอีกครั้งนึงว่าคนนี้ความคิดความอ่านความรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยปรากฏว่ามันทุกอย่างมันก็คือจะเป็นบวกขึ้นหมดเลยคือเหมือนกับความเข้าใจชีวิตเขาก็ยังคงดีขึ้นไปตลอดนะครับมันไม่ใช่ว่าพอเขากลับมาสั่งเมาจากฤทธิ์ของเห็ดแล้วหรือสารไซเคเดลิกแล้วเนี่ยเขาจะกลับไปไม่เหมือนเดิมปรากฏว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจิตเขาได้ถูกเปิดขึ้นมาแล้วนะเขาได้เห็นเขาได้เข้าใจได้สัมผัสด้วยตัวเองว่าไอ้สิ่งที่มันมีมากกว่ากายภาพมันคืออะไรแล้วมันมีความหมายต่อชีวิตเขามากน้อยแค่ไหนนะและชีวิตมันมีคุณค่ามากกว่าที่เขารู้สึกได้มากแค่ไหนมันถึงเป็นสิ่งที่อยู่ได้ยืนยาวกว่าซึ่งถามว่าเป็นทางลัดหรือเปล่ามันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับทุกคนนะครับอย่างที่บอกก็เหมือนกับspiritual practice ใดๆก็ตามนะเช่นสมมติว่าคุณเปรียบเทียบระหว่างการฝึกไท่จีกับการนั่งสมาธิอย่างเงี้ยคนที่ฝึกไท่จีเขาก็อาจจะมองว่าอุ้ยนั่งสมาธิมันง่ายกว่าเพราะคุณไม่ต้องขยับร่างกายคุณขี้โกงการนั่งสมาธิเป็นทางลัดคนนั่งสมาธิเฉยๆเขาอาจจะมองว่าเอาคุณขยับร่างกายไปด้วยมันง่ายกว่าคุณขี้โกงคุณใช้ทางลัดคือมันเป็นสิ่งที่ถกเถียงได้ตลอดนะครับเพราะว่าการที่คนเถียงแบบนี้ว่าอะไรมันดีกว่าอะไรเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาความเป็นอัตตาของตัวเองเอาตัวเองเป็นมาตรฐานว่าไอ้นั่นไอ้นี่เวิร์กสำหรับคุณเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กสำหรับคนอื่นด้วยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณนั่งสมาธิแล้วเวิร์ก
การนั่งสมาธิอาจจะไม่เวิร์กสำหรับคนอื่นก็ได้ผมฝึกไทจีแล้วเวิร์กอาจจะไม่เวิร์กกับคนอื่นก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีคนที่เวิร์กด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น spiritual practice หรือว่าประตูในการเข้าถึงความรู้สึกจิตวิญญาณหรือความรู้สึกที่นำไปสู่คำตอบว่าตกลงความเป็นจริงสูงสุดของเอกภพนี่มันคืออะไรเนี่ยมันโหมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านทางเพราะว่าความจริงของเอกภพมันไม่ได้มีด้านเดียวมันเหมือนเป็นเพชรที่มีการเจรไนมีด้านสะท้อนเป็นล้านล้านด้านนะครับแล้วคุณจะเข้าทางด้านไหนก็ได้ครับการใช้สารเปิดจิตก็เป็นวิธีหนึ่งการ spiritual practice อย่างอื่นก็เป็นวิธีหนึ่งคุณเล่นดนตรีก็ได้คุณทำอาหารก็ได้คุณชมนกชมไม้ปลูกต้นไม้ก็ได้คือมันมี108อย่างนะครับแล้วจะบอกว่าอันไหนลัดกว่าทางไหนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับของพวกนี้มันแล้วแต่คนแล้วแต่สภาวะจิตใจนะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นให้โอกาสทุกอย่างเท่าๆกันนะครับสำรวจตัวเองนะครับว่าอะไรเวิร์กสำหรับคุณอะไรไม่เวิร์กสำหรับคุณนะครับมันก็เป็นเกมในชีวิตนะครับที่ทำให้เราได้เรียนรู้ได้เติบโตไปครับใครมีความเห็นยังไงนะครับก็เขียนคอมเมนต์ไว้ในข้างล่างนะครับจะได้แลกเปลี่ยนกันสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับที่เราฟัง